พื่อนใหม่ในโรงเรียนมหัศจรรย์น,นานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่มีทุ่งหญ้าสีเขียวขจีและภูเขาสูงลิ่วมีเด็กน้อยชื่อน้องนิดน้องนิดเป็นเด็กสาวที่ชอบผจญภัยแต่เธอยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยวันหนึ่งคุณแม่ของน้องนิดบอกกับเธอว่านิดจา๋าพรุ่งนี้เราจะพาไปโรงเรียนมหัศจรรย์เธอจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีเพื่อนใหม่มากมายน้องนิดตื่นเต้นมากวันรุ่งขึ้นคุณแม่พาเธอไปที่โรงเรียนมหัศจรรย์ที่นั่นมีอาคารหลังใหญ่ที่ประดับด้วยลูกกวาดสีสันสดใส วันแรกที่โรงเรียนน้องนิดได้เรียนรู้ตัวอักษรจากแผ่นกระดาษวิเศษที่สามารถพูดได้เมื่อแต่ตัวอักษรนอกจากนั้นเธอยังได้เล่นเกมคณิตศาสตร,ร์กับเพื่อนๆที่ทําให้เธอเข้าใจการบวกและลบได้อย่างง่ายดายนอกเหนือจากการเรียนหนังสือน้องนิดยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันและการทํางานเป็นทีมเมื่อถึงเวลาพักกลางวันเพื่อนๆทุกคนจะนําอาหารมาแบ่งกันกินและช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่เล่นวันหนึ่งน้องนิดและเพื่อนๆต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อพบว่ามีแมลงตัวร้ายเข้ามาทําลายสวนดอกไม้ของโรงเรียน แต่ด้วยความรู้และความสามัคคีที่ได้รับจากการเรียนและการเล่นร่วมกันพวกเขาสามารถคิดวิธีขับไล่แมลงออกไปได้สําเร็จเวลาผ่านไปน้องนิดรู้สึกว่าโรงเรียนมหัศจรรย์ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนหนังสือเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่เธอได้พบเพื่อนใหม่ๆเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและค้นพบความสามารถของตัวเองเมื่อกลับมาบ้านในตอนเย็นน้องนิดเล่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นให้คุณแม่ฟังคุณแม่ยิ้มและกล่าวว่าเห็นไหมลูกโรงเรียนไม่ใช่แค่ที่เรียนหนังสือแต่ยังเป็นที่ที่เราจะได้พบเพื่อนใหม่และเรียนรู้สิ่่่งทีีีมคาในชวิต และนับแต่น,นั้นมาน้องนิดก็รักการไปโรงเรียนทุกวันและเธอก็เติบโตเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถและมีเพื่อนที่ดีมากมาย